ดีค่ะวันนี้เรามากันที่สยามสแควร์นะคะซันกำลังจะพาหนังนานอ้วนกลมนะคะไปทำเอาเทอร่าก็จะไปร้านเดอะคลินิกนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่มาเดี๋ยวเราไปเดินตามหากันว่าอยู่ตรงไหนนะคะได้ตั้งแต่เป็นพวกริ้วรอยหางตาก็ได้นะครับอย่างตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่อย.อเมริกาให้การรองรับเรื่องการยกคิ้วนะครับเรื่องการยกคิ้วยกกระชับใช่เป็นตัวเดียวที่ USFDA คืออเมริกาให้ในเรื่องการลิฟติ้งนะครับเมื่อกี้ที่หมอบอกว่ามียิงเข็มสั้นเข็มยาวหัวลึกหัวตื้อไปแล้วหัวลึกหัวตื้อไม่มีเข็มหัวลึกช่วยเรื่องอะไรคะถ้ายิงเลยคือเวลาคนเราเวลาหน้าย้อยไม่ได้ย้อยแค่ผิวหนังใช่ไหมครับเวลาเหมือนเนี้ยเวลาย้อยเนี่ยมันก็ย้อยหมดเลยทั้งชั้นสมาร์ทชั้นกล้ามเนื้อเขามีอายุหน่อยใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยแค่ทำพวกยกกระชับแบบตื้นๆทรีทเมนต์ธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่ามันดีแป๊บเดียวหรือมันยกไม่ค่อยขึ้นก็เพราะว่าเราเหมือนยกแค่ชั้นบนไม่ได้ลงชั้นล่างใช่เวลามันหย่อนหมดเนี่ยมันไม่มีเรื่องของว่าหย่อนชั้นล่างหรือชั้นบนแล้วพวกหัวตื้นนะแต่ถ้าหัวตื้นที่เรายิงเนี่ยเพื่อให้ได้เรื่อง texture ก็คือได้เรื่องพวกรูขุมขนริ้วรอยอย่างเงี้ยครับบางคนแบบพวกที่มีรอยละเอียดเล็กๆจากพวกแสดงอาการสีหน้าเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะได้แต่หัวลึกคือไว้เพื่อเฟิร์มกระชับเข้าไปแล้วหนูควรหัวอะไรส่วนใหญ่เวลาเรายิงเราจะคอมไบว่าไม่มีใครที่จะมีแบบหย่อนอย่างเดียวแล้วผิวข้างบนดีอะไรเงี้ยมันใช้ควบคู่กันใช่แต่ดูว่าตามสัดส่วนว่าใครยังไงเช่นอย่างนี้มีเรื่องรูขุมขนอยู่บ้างอันนี้ตัวนี้อาจจะยิงหัวตื้นตรงนี้เยอะหน่อยแล้วตรงนี้มันหย่อนอาจจะหัวลึกตรงนี้เยอะแต่เวลาคือยิงหมดตัวนี้ทำเสร็จข้อที่ของมันคือถ้าเปรียบเทียบการยกหน้านะมันอาจจะผ่าตัดยกหน้าใช่ไหมเรามาช่วยพวกเนี้ยมันเอาเทอร่าเทอร่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะมาแรงเลยเพราะว่าถ้าดึงหน้ามันก็บางคนต้องเสี่ยงกับคือถ้าออกมาดีก็ดีถ้าเกิดมีผลข้างเคียงเนี่ยก็จะแก้ยากใช่ไหมอย่างนี้มันทำได้ทุกคนไหมคะแบบเอาเวลาใช่ไหมครับได้แต่ว่าถามว่าแต่ละคนผลอาจจะไม่เท่ากันที่ว่าหนึ่งอายุถ้าบางคนแบบอายุเยอะเอาเวลาอย่างบอกมันยิ่งไปเนี่ยมันจะขึ้นร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงสร้างคอลลาเจนเราถ้าเราคอลลาเจนเราแอคทีฟดีก็จะขึ้นอยู่กับที่คอลลาเจนไม่ดีคอลลาเจนไม่ดีก็เช่นคนอายุเยอะหรือบางคนสูบบุหรี่เยอะบางคนผักผ่อนน้อยหรือแบบคนเป็นโรคเนื้อรังที่ป่วยที่มันขัดขวางการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยครับก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันในแต่ละคนแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของตัวเวลาคือเวลาทำมันจะว่าเทียบครึ่งหน้าเนี่ยมันเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคนไทยทำจนสวยก็เลยมันแฮปปี้เพราะว่าทำเทียบครึ่งเนี่ยมันขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับคนก็ได้เงินเยอะเฉพาะคนที่แบบว่าต้องแบบว่าทำงานอะไรเงี้ยไปเจอคนอะไรเงี้ยไม่อยากมีเวลาพักหน้าอะไรเงี้ยก็อ่ะสบายเลยเพราะว่าทำเสร็จแล้วมันก็ไม่มีรอยใช่คือเท่ากันมันก็บางคนก็จะเลือกเป็นอัลเทอร่าบางคนก็เลือกเป็นไหมแต่ไหมก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบมีเวลาพักหน้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่มันไม่อยากพักหน้าก็อัดอัลเทอร่าไปนี่ครับก็คือไม่มีผลอะไรเอาเป็นว่าหลังไม่มีหลังทำเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนเจ็บใต้ผิวประมาณสัก24-48ชั่วโมงแต่ไม่มีใครดูคือเวลาเราจับหน้าจะรู้สึกเรารู้สึกเองใช่รู้สึกตึงๆข้างใต้ผิวประมาณนี้ครับงั้นวันนี้ก็รบกวนคุณหมอได้ครับสวยไหมคะตอนนี้กำลังเริ่มขั้นตอนแรกนะคะคือการแปะยาชาเพราะว่าถ้าทำสดคงทนไม่ได้ก็แปะยาชาอย่างนี้ประมาณสัก45นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำอัลเทอร่ากันแล้วแต่กล้องถ่ายไปหน่อยได้ไหมโอเคตอนนี้รู้สึกชามากเหมือนแบบปากไม่มีความรู้สึกแล้วก็แบบม่วงๆตุยๆแล้วก็ลิ้นขับปากเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะได้เวลาแล้วทำ
ลองดูหน้าจอด้านซ้ายก่อนก็ได้ในเวลาจะแกมจะแกมผิวเนี่ยอันบนขึ้นหนังกำพร้าอันนี้ผมพูดได้ไม่ชัดสุดใต้เป็นกล้ามเนื้อครับซึ่งปกติถ้าเครื่องเลเซอร์ยิงเข้าไปไม่สามารถที่จะเห็นก่อนยิงได้ว่ามันลึกขนาดไหนนี่บางครั้งเราตัวยิงพวก EPL มันก็จะได้แค่บางช่วง Let's take a lazy walk down by the water a lazy walk I think we oughtTake a lazy walk down by the water tonight. It's been the kind of week that I'd like to forget. If you pardon my cheek, well it ain't over yet. It'd be a shame to waste a night like this. We'd be to blame or at least be remiss. What's the chance that both you and me get up and turn off that damn TV and take advantage of this summer breeze and take a lazy walk down by the water a lazy walk I think we ought to take a lazy walk down by the water tonight There's nothing quite like a stroll down by the lake The moon is just right Let's make for the break telephone rings, we'll turn on the machine. We won't miss a thing, so let's us convene. I think we both know the place to forget all about the human race. Let's stop the chat and cut straight to the chase and take a lazy walk down by the water, a lazy walk.I think we ought to take a lazy walk down by the water tonight. Let's walk. ก็หลังทำอาทิตย์ละไปคุณมีคือจุดบวมใต้ผิวนิดนึงประมาณสัก 2-3 วันล้างหน้าเข้าสบู่ก็แต่ว่าดูแลตัวปกติถ้ากันแดดบำรุงอะไรได้ตามปกติเลยตัวนี้แบบดูแลง่ายไม่มีปัญหาได้ปกติเลยไม่มีใครรู้ด้วยว่าทำอะไรแต่ว่าส่วนบนท็อกกรามก็อาจจะรู้สึกไม่เมื่อยกรามสักมัน3วัน7วันประมาณนี้ครับดูแลง่ายปกติอันนี้ไม่มีปัญหาเคยแต่ว่าไอ้ตัวที่ฉีดแฟตฉีดไนโตรแกนไปอาจจะต้องพยายามไปกินพวกอาหารเค็มอ่ะต้มน้ำปลาตำอะไรเงี้ยน้อยนึงต้มด้วยถ้าอยากกินก็ได้แต่ว่าเราจะยุบบวมเช้าคนอื่นนิดนึงไงก็คือลดของเค็มไปก่อนใช่เพราะที่มีโซเดียมไปเยอะให้เราไอ้ตัวที่เราทำฟิลเลอร์ค่ะถ้าส่วนตัวฟิลเลอร์ค่ะอันนี้ก็ให้ระวังเรื่องเขียวนะอย่างนี้ต่อไปสัก24ชั่วโมงถ้าหลังจากนั้นถ้ามันเขียวจริงอยากให้มันหายเร็วอาจจะแค่อุ่นไม่ต้องร้อนให้อุ่นก็ไปครบตอนแรกตอนแรกมาครบเย็นแต่ถ้ามันเขียวให้มาครบอุ่น24ชั่วโมงแรกเนี่ยต้องมาครบเย็นอยู่แล้วกันเขียวเท่าไหร่นั้นเนี่ยมาครบอุ่นเพื่อที่มันเขียวมันจะหายมันจะหายเร็วขึ้นมันจะให้เลือดแตกใช่ให้มันรู้สึกกลับเร็วขึ้นเห็นเราต้องทานน้ำเยอะๆด้วยถ้าฟิลเลอร์ทานน้ำไปเยอะมันจะดูดน้ำไปรอบบริเวณก็คือช่วงนี้คือหนูทำทีเดียวหมดเพื่อให้หน้ามันเป๊ะเมคโอเวอร์ที่หมอจัดเต็มมากก็คือว่าหลังจากนี้หนูก็ต้องงดของเค็มแล้วก็ทานน้ำเยอะแล้วก็ฮอร์กินไหมแล้วก็ฮอร์อย่างน้อย3วันละกันเพราะไม่งั้นความดันสูงโอเคดีแล้วความแอลกอฮอล์ลดงดเค็มทานน้ำเยอะแล้วก็ถ้าอาเทล่าจะเห็นผลแบบแม็กซ์เต็มที่เริ่มเห็นเดือนนึงเดี๋ยวจะเต็มที่เนี่ยประมาณ3เดือนแล้วก็อยู่ไปเป็นปีอย่างแต่ถ้าบนท็อปกรามก็มาสักประมาณเดือนนึงถ้าแก้มก็มาสัก2อาทิตย์ก่อนฟิลเลอร์ไม่เห็นเลยมันจะอยู่ได้นานจังฟิลเลอร์หวีตัวถ้าทาขนาดนั้นเป็นปีนึงได้เลยเพราะมันไม่ไหลไปไหนไงก็อยู่ตรงนี้สวยแล้วใช่ไหมยังต้องยังอีก2อาทิตย์เราต้องห้ามกระแทกห้ามอะไรมันจะได้ไม่เปลี่ยนตรงใช่แล้วเวลานอนอย่างเงี้ยข้างเนี่ยถ้าเขามีปัญหาเรื่องยาวนูไปไหนละแต่หนูเป็นโรคติดเวลาหนูนอนหนูชอบเอาผ้าห่มไว้ซุกไว้อย่างเงี้ยมีปัญหาอยู่เวลาถ้านอนผ้าห่มคลังเกลือไปโดนแรงฉันปกติไม่มีปัญหาก็ดูแลง่ายแค่ดูแลง่ายแล้วก็กินน้ำไม่เยอะง่ายแค่นั้นเองสบายละก็วันนี้ขอบคุณพี่หมอสวัสดีครับเวลาลืมแนะนำพี่หมออ่ะชื่อพี่หมอแต่ละพี่หมอเติ้ลนะคะเด็กคลินิกคลินิกก่อนคลินิกเด็กคลินิกพี่หมอเติ้ลคลินิกก็ได้เด็กคลินิกครับยันไหมเดี๋ยวพี่บอกว่าอีกสัก2อาทิตย์มาดูกันอีกทีนึง
มันจะเป๊ะขึ้นต้องรอแก้มอยู่บวมแต่ถ้าสูตรใหม่นี้ไม่ค่อยบวมครับลองดูเขาบอกว่า3วันเท่านั้น